ยอดบริจาคพรรคประชาชนทะลุ 8.4 ล้านด้อมแห่สมัครสมาชิกกว่า 1.6 หมื่นคนการเมืองวันที่9สิงหาคม2567 19:55 น.ยอดบริจาคพรรคประชาชนทะลุ 8.4 ล้านด้อมแห่สมัครสมาชิกกว่า 1.6 หมื่นคนจากกรณีพรรคก้าวไกลถูกยุบพรรคทำให้สมาชิกพรรคทั้งหมดตั้งหาพรรคสังกัดใหม่ก่อนจะมีการตั้งพรรคขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าพรรคประชาชนและมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นหัวหน้าพรรคพร้อมกับเปิดให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกรวมทั้งบริจาคเงินเข้าพรรคนั้นล่าสุดวันที่9สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชนว่าภายหลังจากที่มีการเปิดตัวชื่อพรรคหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นทางพรรคมีการเปิดเว็บไซต์ให้ผู้สนใจสมัครสมาชิกพรรคเป็นวันแรกจนถึงเวลา 19:15 น.มีผู้สนใจสมัครสมาชิกพรรคไปแล้วทิ้งสิ้น 16,686 คนและมียอดบริจาคสนับสนุนให้พรรคจำนวน 8,437,026 บาท 96 สตางค์โดยทางพรรคได้ตั้งเป้าไว้อยู่ที่10ล้านบาทอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้วันที่10สิงหาคมทางแกนนำของพรรคประชาชนอาทินายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคนายสรายุทธ์ใจหลักเลขาธิการพรรคนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคนายพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์คณะกรรมการบริหารพรรคนางสาวชุติมาคชพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและเหรัญญิกพรรคนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อจะไปร่วมกิจกรรมเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคที่สเตเดียมวันถนนบรรทัดทองกทม.ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 20.00 น.สหรัฐอเมริกาชุดดรีมทีมย้ำแค้นฝรั่งเศสคว้าเหรียญทองบาสเกตบอลชายโอลิมปิกสมัยที่17อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่11สิงหาคม2567 4:25 น.ทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดดรีมทีมย้ำแค้นฝรั่งเศสอีกครั้ง98-87คะแนนคว้าเหรียญทองบาสเกตบอลชายโอลิมปิกเกมเป็นสมัยที่17และเป็นแชมป์สมัยที่5ติดต่อกันการแข่งขันบาสเกตบอลชายโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่8สิงหาคมรอบชิงชนะเลิศฝรั่งเศสเจ้าภาพซึ่งยังไม่เคยคว้าเหรียญทองมาครองได้เลยพบกับสหรัฐอเมริกาอดีตแชมป์16สมัยและแชมป์เก่า4หนหลังสุดปารีส2024โอลิมปิกบาสเกตบอลเมนสโกมีดอลเกมฟรานซ์ vs ยูไนเต็ดสเตทเบอร์ซี่อารีนาปารีสฟรานซ์ออกัส10/2024เอมมานูเอลมาโครงแอนด์ฮิสไวท์บรายิตเต้มาโครงดูริงเดอะโกมีดอลเกมรอยเตอร์สเตฟานีเลโกชคิวที่ TPX Image of the Day โดยคู่นี้เป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศของโอลิมปิกเกม2020ด้วยซึ่งครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาเอาชนะไป 87-82 คะแนนยูไนเต็ดสเตทเลบรอนเจมส์6 Right to the Basket Against เก้ชนยาบูเซล7Of France during Amiens Gold-Medal Basketball Game at Bercy Arena at the 2024 Summer Olympic Saturday of 10/2024 in Paris, France AP Photo Mark J. Terrill ผลปรากฏว่า2ควอเตอร์แรกสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าโดยเฉพาะการตัดบอลจากจังหวะผิดพลาดเองของฝรั่งเศสก่อนเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ทำให้ทัพยัดห่วงมะกันชุดรีมทีมออกนำไปก่อน 49-41 คะแนนวิกเตอร์เวมบันยามะ32
of France dunk during immense gold medal basketball game at Bercy Arena at the 2024 Summer Olympic Saturday of 10/2024 in Paris, France. AP Photo Michael Conroy ทว่าในควอเตอร์3ฝรั่งเศสทำแต้มไล่จี้มาได้เหลือ6คะแนนก่อนที่ควอเตอร์4เจ้าภาพสู้สุดใจไล่มาเหลือ3แต้มในช่วง3นาทีก่อนหมดเวลาทว่าสุดท้ายสหรัฐอเมริกามาขยับห่างออกไปโดยเฉพาะการยิง4แต้ม4ลูกติดต่อกันของสตีเฟนเคอร์รี่ทำให้จบเกมสหรัฐอเมริกาชนะไป98-87คะแนนยูไนเต็ดสเตทสตีเฟนเคอร์รี่4 React after winning immense gold medal basketball game at Bercy Arena at the 2024 Summer Olympic Saturday of 10/2024 in Paris, France. AP Photo Michael Conroy จากผลที่เกิดขึ้นทำให้สหรัฐอเมริกาคว้าเหรียญทองไปครองเป็นสมัยที่5ติดต่อกันและเป็นแชมป์โอลิมปิกสมัยที่17ส่วนฝรั่งเศสต้องจบที่เหรียญเงินอีกครั้งยูไนเต็ดสเตทสตีเฟนเคอร์รี่4แอนด์เลบรอนเจมส์6Celebrate after beating France to win the gold medal during immense gold medal basketball game at Bercy Arena at the 2024 Summer Olympic Saturday of 10/2024 in Paris, France. AP Photo Mark J.เทอริลเกมนี้เคอร์รี่ทำแต้มให้สหรัฐอเมริกาได้สูงสุดที่24คะแนนส่วนฝรั่งเศสแม้จะได้วิกเตอร์เวมบันยามาทำ26คะแนนแต่ก็ไม่รอดพ้นความปราชัยทีม USA Lipsen Celebrate After Winning the Gold Medal During Immense Gold Medal Basketball Game at Bercy Arena at the 2024 Summer Olympic Sunday ออก11/2024 in Paris, France. AP Photo Rebecca Blackwell ส่วนคู่ชิงอันดับ3เซอร์เบียชนะเยอรมนี93-83คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองแซมยุรนันท์ปั้นร่างทองซิกซ์แพ็คแน่นหลายคนไม่เชื่ออายุเลข6แล้วบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 16:32 น.หล่อเหมือนแวมไพร์แซมยุรนันท์ฟิตหนักปั้นร่างทองซิกซ์แพ็คแน่นใช้วินัยล้วนๆระยะเวลาแค่เดือนครึ่งหลายคนไม่เชื่ออายุเลข6แล้วโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับแซมยุรนันท์พมรมนตรีเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านและจะเห็นว่าความหล่อของเขานั้นไม่เคยลดน้อยลงมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแถมหน้าเด็กมากๆปัจจุบันอายุ61ปีแล้วแถมล่าสุดฟิตหนักปั้นร่างทองเห็นแล้วกร้าวใจสุดๆไม่บอกอายุคงคิดว่า20กว่าโดยเจ้าตัวลงรูปร่างใหม่เขียนบรรยายไว้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฟนอลลี่มาถึงวันสุดท้ายของโปรแกรมสร้างหุ่นกับเดอะอีกองกรุ๊ปผลแห่งการจัดหนักจัดเต็มทั้งการออกกำลังกายและโภชนาการจากทีแรกคิดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนแต่เอาเข้าจริงสามารถย่นระยะเวลาแค่เดือนครึ่งครับจากน้ำหนัก72เหลือ 60.4 เท่าต้อนอายุ19เอว33เหลือ 29.5 ไขมันในร่างกาย 20% เหลือ 12% ประเมินอายุร่างกายเหลืออายุ31ครับใจกับวินัยล้วนๆครับขอบคุณแอดพอลไฮคอนที่จุดประกายและซัพพอร์ตทุกเรื่องแอดเบสฟิตที่คอยเอาใจใส่และเคี่ยวเข็นทั้งที่คิวเต็มมากแอดมูฟแมริซาช่วยจัดการดูแลอาหารทุกมือแอดมินายูราริซาด้วยจ้าและแอดนองแชทช่วยมาดูแลพี่ทุกครั้งที่จะทำเรื่องสนุกสนุกครับอยากเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะครับรูปร่างดีมีส่วนช่วยทำให้สุขภาพดีด้วยนะครับและเริ่มต้นวันนี้ก็ไม่สายเกินไปผมยังทำได้ก็เชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะทำได้ครับทำคอมเมนต์สนั่นอาทิ
คนอะไรหล่อยันเล็บไว้หล่อฟิตปังมากค่ะพ่อคือแวมไพร์แน่นอนนนแซ่บมากครับคุณพ่อว้าวหล่อสุดเหมือนหนุ่มวัย20โอ้โหกล้ามท้องเป็นลอนลอนลอนเลยแบบนี้เอฟซีเลือดกำเดาพุ่งแน่ไม่เชื่อเน้อครับอายุ60